ปิดใจลาล่าอาสยามโดนวิจารณ์หนักเรื่องรูปร่างเหมือนป้าอึ่งอ่างถือเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีพัฒนาการด้านลุคที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆสำหรับลาล่าขวัญนภาซึ่งภายหลังจากเข้าวงการก็มีการดูแลปรับปรุงตัวเองมาโดยตลอดจนดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาจนกระทั่งล่าสุดนี้ได้มีการแชร์คอมเมนต์ที่พูดถึงลาล่าในทํานองว่ามีการได้เจอตัวจริงๆแล้วไม่ได้รูปร่างหน้าตาดีอย่างที่เห็นถึงขนาดใช้คำบรรยายว่าเหมือนป้าอึ่งอ่างเบอร์บะไปหมดแต่ถึงอย่างนั้นสาวลาล่าก็ไม่ได้ตอบโต้หรือแสดงอาการโกรธแต่อย่างใดเพียงแต่ตอบกลับไปว่าฮ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 ่าตื่นมาเจอด่าแต่เช้าเลยมองตัวเองในกระจกตรูเป็นอึ่งอ่างตั้งแต่เมื่อไหร่อีกฟ้าชอบคอมเมนต์นี้จังเราจะเอามันมาเป็นแรงบันดาลใจนะต่อไปเราจะไม่เป็นอึ่งอ่างแล้วเป็นตัวไรดีล่ะวันนี้ทำได้แค่นี้วันหน้าจะทำให้ได้มากกว่านี้นะเท่านั้นซึ่งทำเอาแฟนๆที่ได้เห็นต่างก็ให้กำลังใจพร้อมมอบความหวังดีให้กับสาวลาล่าว่าอย่าคิดมากกับการพูดจาดังกล่าวผ่านทางคอมเมนต์และขอให้เป็นแรงผลักดันพัฒนาตัวเองต่อไป